เช้านี้ตุ๊กตามาเก็บมะเขือพวงนะคะเพื่อนๆเอาไปใส่รวมกับมะเขือเปาะนะคะตุ๊กตาจะแกงเขียวหวานค่ะนี่ก็เก็บมะเขือพวงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บใบมะกรูดลูกดกมากเลยค่ะเพื่อนๆใบมะกรูดแต่ก็ต้องรีบกินนะคะส่วนอันนี้ค่ะใบโหระพาต้นแก่มากเลยค่ะเพื่อนๆตุ๊กตาก็ชอบหอมๆนะคะก็จะใส่เยอะเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปแกงเขียวหวานไก่กินกันค่ะเพื่อนๆ